ลิเวอร์พูลเตรียมล้างไพ่โละ10แข้งและยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายประจำวันนี้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวผมครับเจาะตลาดศาสตร์ของวันนี้นะครับขึ้นพาดหัวกันด้วยเรื่องใหญ่ที่สุดเลยครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลนี่นะฮะเตรียมที่จะโละ10แข้งออกไปเพื่อเปิดทางให้กับนักเตะใหม่ๆเข้ามาแต่ก่อนจะไปถึงข่าวนั้นนะครับขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนเพราะผมบอกเลยว่าอาจจะทำให้ดราม่านั้นร้อนแรงยิ่งขึ้นครับเมื่อเจมส์เพียสครับออกมาแนะเจนคล็อปอีกครั้งในแง่ของการวิเคราะห์นะครับว่าควรจะส่งใครลงเล่นในเกมกับเอเวอร์ตันครับระยะหลังๆนะครับเราคงทราบดีนะครับว่าส่วนมากแผงแดงกลางที่เจนคล็อปเลือกใช้นั่นก็จะเป็นเซฟานไบเซสติสเตโก้คานอร่าและนาบิเกต้าโดยช่วงเริ่มต้นใช้แดนกลางเซตนี้เนี่ยมันก็โอเคครับแต่พอนานๆไปเราก็แอบเห็นปัญหาเช่นกันนะครับจนหลายคนก็เริ่มวิจารณ์ว่าควรเอาเตะอย่างจอร์แดนเฮนเดอร์สันหรือว่าฟาบินโญ่เนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงได้แล้วหรือเปล่าแดนนี่มาร์ฟี่อดีตกองกลางลิเวอร์พูลก็เคยออกมาวิจารณ์เรื่องนี้นะครับบอกว่าผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่เห็นไลน์อัพของลิเวอร์พูลผมไม่ได้เห็นพวกเขาซ้อมหรอกแต่ผมไม่สนว่าพวกเขาจะซ้อมดีหรือไม่เพราะสำหรับผมแล้วเฮนเดอร์สันควรต้องลงสนามทุกนัดเขาคือหัวใจในแดนกลางเขายังมีศักยภาพแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาถูกคล็อปจับเป็นตัวสำรองส่วนฟาบินโญ่ผมรู้ว่าเขาเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เมื่อคุณมีนักเตะที่ประสบความสำเร็จกับทีม 2-3 ซีซั่นที่ผ่านมาและโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอผมว่าเราต้องช่วยให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ย่ำแย่นี้ไปและดึงให้เขากลับมาให้เป็นเหมือนเดิมให้ได้ล่าสุดครับเพียสนักข่าวที่มึงมีประเด็นกับคล็อปไปนะครับก็ออกมาวิจารณ์เชิงแนะนำนะครับถึงการจัดทัพ11ตัวจริงหงแดงครับโดยเพียสในระบุว่าเฮนเดอร์สันที่โดนดรอปอยู่ข้างสนามนาน4เกมเนี่ยควรได้รับโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งแต่เขาก็ไม่ได้ระบุถึงฟาบินโญ่แต่อย่างใดนะครับและถ้าเป็นแบบนั้นครับเราเชื่อว่าคนที่โดนดรอปเนี่ยอาจจะเป็นเกอิต้าแล้วเลือกใช้ไบเซติสเฮนโดและเตียโก้ซึ่งเฮนโดครับถ้าไม่เจอช่วงเวลาที่ย่ำแย่พลังงานของเขาน่าจะมีล้นเหลือมากกว่าเกอิต้าพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแผงแดงกลางเซตนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันครับเพียสยังระบุนะครับว่าในแผงแดนหลังเนี่ยควรเลือกใช้แนทฟิลิปที่น่าจะใช้ประโยชน์จากส่วนสูงเพื่อรับมือลูกกลางอากาศของโดมินิกคาวเวอร์เลวินในเกมปะทะกับเอเวอร์ตันวันจันทร์หน้าได้ครับและนี่คือ11ตัวจริงที่เพียสเนี่ยบอกว่าควรจะส่งลงสนามครับอลิสันเบเกอร์ครับเทรนเดอร์แดนโนโจโกเมสแนทฟิลิปโรบโบเฮนเดอร์สันครับไบเซติตเตียโกและหน้าสามประสานครับซาร่านุนเยสกักโปครับมันก็เป็นเพียงการวิจารณ์ในเชิงแนะนำของเพียสนะครับพอเขาจริงไลน์อัพมันจะเป็นไปตามนี้ไหมเนี่ยผมก็บอกว่าผมตอบไม่ได้นะครับซึ่งกับเฮนโดเนี่ยผมว่าผมเข้าใจนะแล้วผมก็สนับสนุนความคิดนี้ของเพียสมากมากครับผมว่าการเปลี่ยนตัวเอาเฮนโดลงไปเล่นในนาทีที่60ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับทีมนะครับพลังงานของเขาไม่ได้ถูกใช้อย่างมีประโยชน์นาทีที่60เราต้องการตัวที่สามารถพลิกเกมได้สามารถที่จะสร้างสรรค์เกมรุกได้แต่การที่คุณส่งเฮนโดมาเขาเป็นคนที่คอยประคองเกมเป็นพลังงานในแดนกลางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทเฮนโดเนี่ยมันควรยืนอยู่ใน11ตัวจริงแล้วค่อยถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่60เพื่อหาโมเมนตัมใหม่ๆหาจังหวะทรานซิชันบอลใหม่ๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยเรายังสามารถซื้อเกมรับเฮนโดได้แตกต่างกับเกต้าและเอเลียสที่เราไม่สามารถไว้ใจในเกมรับฝั่งขวาได้นะครับนั่นคือประเด็นที่ผมซัพพอร์ตเพียสนะครับแต่ว่าประเด็นอื่นๆก็ว่ากันไปครับอีกหนึ่งประเด็นครับที่เป็นข่าวใหญ่มากๆนั่นคือการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอาจจะตัดสินใจครับปล่อยนักเตะเกือบ10คนเลยนะครับจริงๆก็10คนเลยล่ะตามรายงานข่าวนะครับบอกว่า Daily Miller นี่นะครับออกมารายงานว่าเจนคล็อปเนี่ยมีแพลนที่จะโละนักเตะถึง10คนเพื่อเปิดทางนักเตะใหม่เข้ามาและเพิ่มงบประมาณให้กับทัพหงแดงลิเวอร์พูลครับมาดูกันนะครับว่า10คนนี้มีใครบ้างเริ่มมาที่คนแรกครับเขาบอกว่าเป็นฟาบินโญ่โรเบโตฟิมิโน่โจอัลมาติสเจมส์มิลเนอร์นาบิเกต้าอเล็กซ์ออเล็กชัมเบอร์เลนคิวินคิลเลอร์เฮอร์แนทฟิลิปอาเดรียนและอาตูเมโลเพื่อเป็นการเพิ่มงบประมาณนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับข่าวนี้ฟังหูไว้หูนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะครับการบอกว่าจะเพิ่มงบประมาณเนี่ยเท่าที่ผมดูนะฮะโรเบโตฟิมิโน่กำลังจะหมดสัญญานะครับมิลเนอร์นาบิเกต้าออกเล็กชัมเบอร์เลนกำลังจะหมดสัญญาทั้งหมดนะครับอาเดรียนเองก็เช่นกันอาตูเมโลก็ต้องปล่อยยืมนะครับเพราะนั้นคนที่จะขายได้จริงๆเนี่ยนะครับก็จะมีแค่เจอร์มาติฟาวินโยคิวินเคเลเฮอร์และแนทฟิลิปคำถามก็คือเราจะปล่อยนักเตะเหล่านั้นออกไปจริงหรือไม่เพราะว่าด้วยความเป็นไปได้นี่นะครับยังมาติดเองก็ยังสามารถใช้งานได้ฟิมิโน่เองถ้าต่อสัญญาก็น่าจะช่วยทีมได้กับความเก่าประสบการณ์ที่มีฟาบินโญ่ถ้ากลับมาสู่ฟอร์มที่ดีก็ถือว่าเป็นกองกลางชั้นดีคนหนึ่งครับคิวินเคเลเฮอร์อาจจะเป็น1คนที่มีสิทธิ์จะโดนปล่อยออกไปรวมถึงแนทฟิลิปครับที่ควรจะต้องย้ายแต่มกรานี้แล้วนะแต่อิบราฮิมาโกนาเต้ดันเจ็บก็ไม่มีทางเลือกครับคลอปต้องดึงแนทฟิลิปเอาไว้ให้อยู่กับทีมซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโล10คนเนี่ยมันปล่อยฟรีแล้ว 4-5 คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อเท่าไหร่กับข่าวนี้สำหรับผมรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วกันว่าจะมีการปล่อยตัวนักเตะดังๆอย่างฟาบินโญ่มาติดหรือว่าคนอื่นๆอีกหรือไม่นะครับแต่สำหรับผมฟังหูไว้หูครับข่าวสุดท้ายครับผมบอกเลยว่าข่าวนี้ก็เป็นการสันนิษฐานนะครับสื่อชื่อดังของเยอรมนีเนี่ยครับออกมารายงานอนาคตของจูเบลลิงแฮมครับว่าณตอนนี้ด้วยฟอร์มการเล่นของหงแดงเนี่ยจูค่อนข้างลังเลใจเลยครับเพราะว่าเฮ้ยจะมาอยู่หงแดงดีไหมเพราะเสือเหลืองเองตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยมากที่สุดให้กับจูดเบลลิงแฮม
อยู่กับพวกเขาต่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับสปอร์ตนะครับเขาออกมาบอกว่าจูดเนี่ยจะกลายเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรด้วยข้อเสนอราวๆ15 ล้านยูโรต่อปีส่วนลิเวอร์พูลที่ถูกยกว่าเป็นตัวเต็งก็จะเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากครับเพราะว่าตอนนี้ทำได้เพียงรั้งอยู่แค่อันดับ10ของตารางพรีเมียร์ลีกซึ่งมันก็ดูไม่น่าจะดึงดูดใจจูดเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับสื่อยังบอกว่าจูดปฏิเสธข้อเสนอจากเชลซีและปารีสแซงต์แชร์แมงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีเรื่องให้จูดต้องเลือกครับระหว่างการต่อสัญญากับดอทมุนหรือจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลครับซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ถือว่าอัปเดตดีลจูดให้แล้วกันครับนี่คือเรื่องของจอตลาดสากลหงในวันนี้ครับถ้าคุณชอบการอัปเดตแบบนี้สั้นๆได้ใจความเล่าแบบเข้าใจง่ายๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมเองด้วยนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนนะครับอยากถึง 100,000 ซับไวๆกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ